เบิกบานบนซื้อเด้อเด้อแบบบริเปลืองเงินหาวัตถุที่เป็นไม้ไผ่เนาะเอามาเฮ็ดในเด็กน้อยมวนซื้อนี่บริเสียเงินคนในเมืองเนาะไปซื้อปืนยางมาเฮ็ดสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีนะเออแค่ยิ้มนะโอเคนี่อันนี้ให้เห็นบรรยากาศเขตบ้านนอกชุมชนเนาะที่กระเจ้าบ่มีเงินซื้อแบบอันทำงานแพงๆของปืนน้ำกระเจ้าก็เลยเอาบ้างไม้ไผ่ที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเนาะมาเฮ็ดอันเป็นบ้างโปะหรือเป็นปืนยางแทนนี่บรรยากาศเนาะเขตชุมชนถือกันอยู่บ่ล่ะยิงถือกันอยู่บ่ฮะยิงถือกันบ่อันนี้นกกระสุนวะนี่แบบแฮ้ชาวปะตานเอาเด้เนี่ยเฮาอีเฮ็ดอะไรกันอยู่นี่เอิ้นๆหยังลิ้นหยังนี่ฮะเอิ้นลิ้นหยังนี่ปืนยิงปืนบักยิงปืนสิวะจ้ะโหอันนี้เป็นการเล่นกิจกรรมเด็กน้อยอยู่ในเขตชุมชนอยู่เมืองวลาภาเล่นแบบตั้งเดิมเด็กน้อยอยู่เด้อนี่เด้อบ่ได้เล่นบังกะโพเนาะเอิ้นว่าเอิ้นว่าบังกะโพเนาะถ้าดินเจี้ยที่เอามาจากเอิ้นอีสังเอิ้นอย่างอันนี้ฮะเจี้ยเนาะเจี้ยแก๊ดจะเอามันยิงกันนี่นี่การเล่นอีกน้อยเขตส่วนๆแบบมวนๆเกลือก็เขียนนึงยิงเรือยิงเรือยิงเรือยิงถึงเรือยิงเรือยิงถึงเรืออ้าวสรุปแล้ววะนี่ยิงถึงเรืออ้าวเด็กน้อยอายนะอันนี้การเล่นกิจกรรมยามว่างของเด็กน้อยในส่วนๆเด้อเอาตามด้วยสิท่านี่แต่ตามมันยิ้มเว้ยตอนท้ายก็จะตามสินะฮะในการยิงมังกรโพในสมัยตะกี้แต่อายุปัจจุบันเขตนอกเขตทางไก่สกุลก็ยังลินกันอยู่ฮะจะเป็นกิจกรรมหนึ่งอยู่เขตชุมชนข้าเจ้าโวมีปืนน้ำหรือปืนยางจะอาศัยลำไผ่เนาะลำไผ่น้อยไผ่น้อยให้เป็นปืนเพื่อยิงเป็นปืนใช้ปืนยางมายิงแต่สมัยตะกี้ไผ่กระลิ่นวันนี้แหละเนาะในสมัยผมมีเครื่องลิ่นที่เป็นปืนยางก็จะเอาใส่อันลำไม้ไผ่น้อยมาเฮ็ดปืนแล้วกระสุนหรือว่าลูกมันก็เป็นเอาเจี้ยเนาะถ้าบ่มีเจี้ยถ้ามันยามมันเรียกจังคุกนิ้วก็จะเอาดอกอันนั้นหมักนิ้วมาใส่มันเป็นแทนเจี้ยแต่ช่วงนี้บุยหมักยิ้มเขาจะก็เลยเจี้ยมาเฮ็ดแทนนะนี่อันนี้อุปกรณ์ในการยิงแทนดอกยิ้มหรือว่าหมักยิ้มนะเอาเจี้ยจุ่มใส่น้ำเปียกแล้วเขามาใส่หูบังไม้ไผ่น้อยแล้วก็ยิงว่าตาเรายิงก็ออกเสียงดังคือปืนนิดนึงนี่นะเสียงดังนั่นกันบังเพื่อนเนาะนั่นกันบังเพื่อนมวนได้ข้าเจ้าลิ้นก็ได้เนาะมันนักก็มูคู่กันลิ้นมวนซื่นนี่ไปมวนเดี๋ยวไม้หายใช่หรอกไม้แบบวิสัยหรอกไม้ไผ่แบบวิสัยเอาอยู่ห่วยใกล้ๆนี่เนาะดีดีนักไม้ไผ่ข้าเจ้าก็เอามาจะเขียนนั่นเนาะไม้ไผ่จะเขียนบ้านถือว่าวัตถุท้องถิ่นหาได้ง่ายบริเสียงเงินในเขตชุมชนเทศดีๆแบบนี้อ๋อโอ้ดังคักเนาะมีควันอีกคนน่ะ